คุยกันวันเสาร์ช่วง Book Club สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนชุดอัญมณีเหนือกาลนะคะก็จะมีทั้งหมด3เล่มก็เล่มแรกก็คือเรื่องโมรารัตติการของอสิตาเล่มที่2ก็คือม่านทิวาพัชระของบรินทร์แล้วก็เล่มที่3คือมรกตสนธยาของรินทร์ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวความรัก3รูปแบบที่เกี่ยวกับความลี้ลับของอัญมณีทั้ง3ชนิดนะคะนิยายจะเป็นแนวโรแมนติกพารานอร์มอลอะค่ะก็คือจะเป็นแนวเกี่ยวกับความรักแล้วก็ความแนวเหนือธรรมชาติความลี้ลับของอัญมณีพลังอำนาจที่มาพร้อมกับอัญมณีที่ตัวละครเอกจะได้รับมาค่ะอัญมณีเหนือการเนี่ยเป็นภาคต่อมาจากภาคมนตราอัญมณีอะค่ะซึ่งในภาคที่แล้วเนี่ยก็จะประกอบด้วยนิยาย3เล่มเหมือนกันก็คือเรื่องแรกก็คือมายาไฟในดวงตาของอสิตามนตรามุกจันทาของรินทร์แล้วก็ม่านทาราเรนดาวของบุรินทร์นะคะก็จะเป็นแนวความรัก3รูปแบบเหมือนกันที่มาพร้อมกับอัญมณี3ชิ้นก็คือในเล่มแรกเนี่ยมายาไฟในดวงตาเนี่ยในเอกก็คือจะได้พลอยตาเสือมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับพระอาทิตย์อะค่ะเล่มที่2ก็คือจะได้เป็นมูนสโตนจะได้อำนาจมาจากดวงจันทร์ในเอกก็คือจะมีความรักเกี่ยวกับความรักความอ่อนหวานความอบอุ่นที่มาพร้อมกับเรื่องราวความรักของพระนางในเรื่องแล้วก็เล่มที่3ก็คือม่านทาราเรนดาวเล่มนี้ก็จะเกี่ยวกับดวงดาวเป็นอความารีนที่นางเอกได้มาพร้อมกับอันนี้มีที่จะเอามาแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในอดีตได้ค่ะซึ่งในทั้ง3เล่มเนี้ยก็คือเราเริ่มเขียนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือตอนนี้ได้ค่ายละครซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วก็จะน่าจะได้เป็นในรูปแบบละครในเร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าอัญมณีเนี่ยก็จะมีตำนานความเชื่อหลายๆอย่างค่ะในหลายๆมุมว่าเป็นที่เป็นตัวแทนของความรักเป็นตัวแทนของอำนาจความลี้ลับต่างๆเป็นแหล่งที่สามารถเก็บสะสมพลังอำนาจได้ค่ะแล้วก็คือจุดแรกที่เริ่มต้นของงานเขียนชุดนี้ก็คือเราเป็นนักเขียนที่เน้นในงานแนวเหนือธรรมชาตินะคะก็เลยทำให้เกิดความสนใจที่จะนำอัญมณีมาใส่ในเนื้อเรื่องค่ะก็ในชุดอัญมณีเหนือการเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความลี้ลับของอัญมณีโดยในชุดนี้เรานำธีมเกี่ยวกับการเวลาเข้ามาเป็นธีมกลางของนิยายทั้ง3เรื่องนี้ค่ะโดยก็จะคือการเวลาก็คืออดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตซึ่งมีจุดศูนย์กลางรวมอยู่ที่ร้านค้าร้านหนึ่งชื่อร้านการเวลาค่ะก็จะเป็นร้านที่อยู่เหนือสถานที่และการเวลาเฉพาะผู้ที่มีโชคชะตาผูกพันเท่านั้นที่จะสามารถตามหาร้านค้านี้เจอค่ะก็อย่างในเล่มแรกก็คือเล่มโมรารัตติการของอสิตาเนี่ยค่ะก็จะเป็นเล่มที่กล่าวถึงธีมเกี่ยวกับอดีตก็คือในเรื่องนี้ผู้ร้ายที่เคยเป็นผู้ร้ายในภาคแรกเนี่ยก็จะกลับมาเป็นพระเอกในภาคนี้เรียกว่าฟื้นคืนจากความตายขึ้นมาค่ะคือเขาตายไปแล้วแล้วเขาเหลือแต่วิญญาณแล้วก็ออกตามหาร้านกันเวลาร้านนี้เพื่อตามหาหินแห่งโมราซึ่งเป็นหินที่สามารถพาเขาเนี่ยย้อนกลับคืนสู่อดีตได้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นะคะเขาคือต้องการพลิกความพ่ายแพ้กลับมาเป็นชัยชนะเขาก็เลยตามหาหินแห่งโมราเพื่อย้อนเวลากลับไปแต่ว่าการที่เขาจะย้อนเวลากลับไปเนี่ยเขาต้องพาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปด้วยซึ่งก็คือนางเอกของเรื่องนี้ก็คือต้องเป็นเรื่องที่ว่าต้องไปลุ้นว่าจิตใจที่ดีงามของนางเอกเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงความร้ายกาจของผู้ชายคนนี้ให้กลับมาเป็นคนดีได้ไหมอะค่ะม่านทิวาพัชระเป็นเรื่องของบรินทร์เรื่องนี้ก็คือจะเกี่ยวกับนางเอกคนหนึ่งที่ได้รับกำไรหงทิวามาจากร้านการเวลาซึ่งกำไรหงทิวาเนี้ยทำให้เธอเปิดประตูมิติข้ามไปสู่อีกดินแดนหนึ่งได้ชื่อดินแดนภูทิวาเป็นดินแดนที่อยู่ในปัจจุบันเรื่องนี้ก็จะเป็นธีมเกี่ยวกับปัจจุบันก็คือจะเกี่ยวกับข้ามไปสู่ดินแดนภูทิวาเป็นดินแดนที่อยู่อีกมิตินึงที่นั่นเธอก็จะเจอกับพระเอกของเรื่องนี้พระเอกก็จะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็มีถือคติที่ว่าไม่ทำร้ายเด็กสตรีและคนชราค่ะก็จะเป็นแนวเรื่องน่ารักอ่อนหวานแต่ว่าก็จะมีเบื้องหลังของกำไรหงทิวาซุกซ่อนอยู่ว่าใครเป็นคนพาตัวเธอมาใครที่กำลังตามปองร้ายนางเอกอยู่แล้วก็ทำไมนางเอกถึงได้ครอบครองกำไรหงทิวาเนี้ยค่ะก็คือเป็นเรื่องที่ให้ตามลุ้นไปพร้อมกับความน่ารักอ่อนหวานของตัวละครค่ะเรื่องมรกตสนธยาของรินทร์นะคะก็จะใช้เป็นธีมอนาคต
ในเรื่องนี้ก็คือนางเอกเนี่ยจะได้รับพลอยเม็ดนึงมาจากร้านกันเวลาพลอยเม็ดเนี้ยเป็นพลอยสีเขียวมีชื่อว่าเพอริดอทเพราะความที่เพอริดอทเนี่ยมีสีเขียวคล้ายมรกตก็เลยได้รับฉายาว่ามรกตยามเย็นพลอยเม็ดนี้ก็เลยทำให้นางเอกเนี่ยข้ามการเวลาไปข้ามจากยุคปัจจุบันเนี่ยไปสู่อนาคตในอีก80กว่าปีข้างหน้าเป็นยังเป็นเมืองไทยนะคะแต่ว่าเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นยุคที่เราสามารถผลิตอวัยวะสำรองจากสเต็มเซลล์ขึ้นมาใช้ได้เรื่องนี้ก็จะเป็นแนวไซไฟเล็กน้อยเป็นแนวที่เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะการฆาตกรรมที่เกี่ยวกับการค้าอวัยวะเถื่อนนะคะก็จะมีเรื่องทั้งเรื่องของการไล่ล่าการตามหาตัวฆาตกรแล้วก็ลูกพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวของพระนางด้วยค่ะเพราะว่าในเรื่องนี้ก็คือนางเอกของเรื่องเนี่ยจะเป็นคนที่มีสเปคของผู้ชายที่ตั้งไว้ค่อนข้างสูงแล้วก็พอมาเจอพระเอกในเรื่องเนี่ยที่อยู่ในยุคอนาคตเนี่ยก็จะเป็นคนที่แตกต่างจากที่นางเอกวางไว้ทุกอย่างเลยก็เพื่อเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปด้วยกันเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันรู้จักทั้งข้อดีข้อเสียของกันและกันนะคะอัญมณีเหนือการเนี่ยนะคะก็จะเป็นความรักเกี่ยวกับ3รูปแบบเลย3สไตล์ของแต่ละคนไปแล้วก็นอกจากเรื่องราวของความรักของพระนางแล้วเนี่ยก็ยังผู้เขียนก็อยากจะนำเสนอแนวคิดต่างๆที่สอดแทรกไว้ในเรื่องอะค่ะอย่างเรื่องแรกเรื่องโมราลัตติกาเนี่ยเพราะความที่พระเอกเนี่ยเป็นตัวร้ายแบบร้ายมากเพราะว่าเขากลับมาจากความตายกลับมาเพื่อทวงสิ่งที่เคยเป็นของเขาคืนเนี่ยค่ะก็อาซิตาเขาก็เลยอยากจะนำเสนอมุมมองที่ว่าความจริงแล้วอ่ะศัตรูที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนแต่มันคือความอ่อนแอความเหี้ยมโหดที่อยู่ในจิตใจของเราเองอะค่ะส่วนเล่มที่2ม่านทิวาพัชระเนี่ยก็เพราะความที่มันเป็นธีมของปัจจุบันบุรินทร์เขาก็เลยอยากนำเสนอแนวคิดนึงเกี่ยวกับปัจจุบันว่าการกระทำทั้งหลายแหล่เนี่ยปัจจุบันเนี้ยมีแท้ตัวเราเองเนี่ยแหละที่สามารถเป็นผู้กำหนดปัจจุบันของเราได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยมันเกิดมาจากการกระทำของตัวเราแทบทั้งสิ้นนะคะส่วนเรื่องที่3เรื่องมรกตสนธยานี้ก็คือจะเป็นธีมเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับการค้าอวัยวะเกี่ยวกับการฆาตกรรมก็อยากจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจต่างๆค่ะก็อยากจะฝากทั้งชุดมนตราอัญมณีแล้วก็อัญมณีเหนือการไว้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวความรักของ6คู่6รูปแบบที่มาพร้อมกับความลี้ลับของอัญมณีทั้ง6ชนิดอะค่ะอย่างในชุดมนตราอัญมณีเนี่ยตอนนี้ก็คือยังอยู่ในขั้นตอนการผลิตที่จะเป็นละครซึ่งจะได้ชมภายในปีนี้หรือปีหน้าค่ะแล้วก็ในเรื่องราวของนิยายทั้ง6เล่มเนี่ยพวกเราอาจจะนำเสนอความรักในหลากหลายรูปแบบแต่เราก็ยังสอดแทรกแง่คิดหลายๆอย่างมุมมองหลายๆอย่างเข้าไปซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งแรงบันดาลใจทั้งแนวคิดหรือสิ่งที่นำไปสะกิดอารมณ์ให้คนอ่านได้ลองอ่านแล้วก็มองย้อนกลับมาดูตัวเราดูคนรอบข้างอะค่ะเพราะว่านิยายเนี่ยมันก็คือบทละครที่สะท้อนมุมมองของสังคมต่างๆที่เป็นไปในปัจจุบันนี้ค่ะบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือนวนิยายรักแนวแฟนตาซีชุดอัญมณีเหนือการมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3ชุดชุดหนึ่งมี3เล่มค่ะโมราลัตติกามรกตสนธยาและม่านทิวาพัชระเพียงพิมพ์ชื่อชุดนวนิยายอัญมณีเหนือการส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980ค่ะ